ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างอ๋อกะทิอัมพวารู้จักค่ะอ๋อรู้จักครับรู้จักค่ะแกงคั่วหน่อไม้ค่ะข้าวผัดเขียวหวานครับกุ้งต้มกะทิค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารกับกะทิอัมพวากันแล้วนะครับชื่ออะไรคะหนูชื่อวริศราแสวงสุขค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะถ้าสมมุติว่าพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรคะเมนูกุ้งต้มกะทิค่ะทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้ล่ะเพราะหนูชอบทานแกงกะทิค่ะแต่ไม่อยากทานเผ็ดมากเลยลองนำเมนูนี้มาทำแล้วใส่อัมพวากะทิแท้ 100% แกงที่ได้อร่อยหอมมันเลยค่ะและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% เขามีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเอาละลงมือเลยค่ะค่ะรบกวนอาจารย์เทอัมพวากะทิแท้ 100% ให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีเอาละใส่กะทิเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็ตามด้วยกะปิพริกไทยเม็ดแล้วก็หอมแดงค่ะโขกให้ละเอียดค่ะคนเครื่องแกงให้เข้ากับกะทิค่ะคนเครื่องแกงให้ละลายเข้ากันกับกะทิรอกะทิเดือดสักครู่นึงค่ะค่ะหลังจากกะทิเดือดแล้วนะคะก็นำหน่อไม้ลวกค่ะใส่ลงไปได้เลยหน่อไม้เป็นหน่อไม้สดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะหวานหวานมันมันค่ะเอาหวานหวานมันมันนะคะแล้วก็ตัดด้วยเกลือนิดหน่อยเกลือป่นนิดหนึ่งแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะทำไม่ยากเลยเนาะหนูเนาะไม่ยากเลยค่ะเอาล่ะรู้สึกจะละลายแล้วเนาะค่ะวุ้ยกลิ่นหอมนะหลังจากนั้นก็นำกุ้งลงไปใส่เลยค่ะใส่กุ้งนะคะไม่ต้องคนมากนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กุ้งมีกลิ่นได้ค่ะแล้วก็รอจนกุ้งสุกค่ะอ่ะเดือดแล้วค่ะค่ะตอนนี้กุ้งสุกแล้วนะคะก็ใส่สตอค่ะใส่สตอนะคะแล้วก็ชะอมค่ะชะอม2 อย่างนี้คงไม่ต้องเคี่ยวนานเนาะแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าแดงอู้ตาเขียวแดงตัดกันน่ากินมากเลยแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะเธออย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วอ่ะใช่ค่ะอุ๊ยตายแล้วหอมจังเลยหมูน่าทานมากอ่ะสีส้มของกุ้งสีเขียวของชะอมแล้วก็ดูสิเงาๆของสตอเม็ดๆกลิ่นมันหอมชวนรับประทานมากคุณผู้ชมกะทิก็ยังคงขาวๆเนาะขาวแบบเราคั้นเองกับมือเลยนะคุณผู้ชมโอ้ยกลมกล่อมจังเลยอ่ะตายว่าจะชิมนิดเดียวที่ไหนได้คะแนนเต็ม10ให้11เลยคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้